ปฏิบัติการทางทหารของรัเสเซียในยูเครนก็ดําเนินมาถึงเดือนที่15แล้วนะคะแน่นอนว่าเรื่องนี้มีการถกเถียงกันในสังคมของรัเสเซียด้วยค่ะแต่ว่าหน่วยข่าวกรองของเยอรมนีก็ออกมายืนยันนะคะว่าแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวในประเทศรัสเซียเองแต่ยังไม่ถือว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบของป,ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแต่อย่างใดค่ะ สำนักข่าวไรเชวัลเลอร์ของเยอรมนีรายงานว่าบรูโนคาวหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเยอรมนีได้ไปกล่าวที่สถาบันนโยบายความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ie, ในวันจันนี้ว่า ยังไม่เห็นรอยแตกร้าวในระบบปูตินแม้สาธารณชนจะวิพากษ์วิจารณ์การทำสงครามครั้งนี้มากขึ้นแต่ยังไม่ถือว่าเป็นภัยต่อระบอบนะคะในข่าวบอกว่ารัสเซียยังสามารถทำสงครามได้ยาวจากการเกณฑ์ทหารใหม่และมีอุปกรณ์ตลอดจนเครื่องกระสุนที่เพียงพอแต่รัสเซียก็มีจุดอ่อนไหวอยู่บ้างอย่างเช่นผลการปฏิบัติงานของกองทัพที่ไม่เป็นไปตามที่คาดคิดนะคะ แต่เขาก็เชื่อว่ายุทธศาสตร์การทำสงครามในระยะยาวของปูตินจะดำเนินไปได้ถ้าหากว่าชาติตะวันตกไม่สนับสนุนยูเครนด้วยวิธีที่บริหารจัดการที่ดีมากกว่านี้ข่าวยังเผยด้วยว่าสถาบันนโยบายความมั่นคงเยอรมนีรู้ว่ารัสเซียจะเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบในยูเครนประมาณสสัปดาห์ก่อนวันที่24กุมภาพันธ์ปีที่แล้วค่ะ สำหรับกรณีที่มีการวิจารณ์ว่าสหรัฐและอังกฤษนั้นคาดการณ์ว่าจะมีการโจมตียูเครนก่อนหน้านั้นเสียอีกข่าวก็ชี้แจงนะคะว่าเยอรมนีประเมินชี้วัดที่การตัดสินใจสูงสุดโดยปูตินคนเดียวเพราะเชื่อว่าปูตินนั้นจะต้องพิจารณาจากหลายปัจจัยไม่ใช่เพียงเรื่องจรวดและรถถังค่ะขณะเดียวกันหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเยอรมนีก็ยังเรียกร้องให้เยอรมนีลดการพึ่งพาจีนนะคะแต่ก็เตือนว่า จะไม่สามารถทําได้ในทันทีหรือชั่วข้ามคืนและสถาบันนโยบายความมั่นคงเยอรมนีก็ไม่ต้องการให้แยกจากจีนแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่รับชมรายการชิน n World Today นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของชิน n ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ